ที่พระมหาโพธิเจดีย์ที่ที่เป็นใจกลางของสถานที่ที่เรียกว่าพุทธคยาก็จะมีผู้คนจากทั่วทั้งโลกเลยนะครับเดินทางมากราบไหว้และมาเยี่ยมชมความสวยงามของพระมหาโพธิเจดีย์ที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่มาแสวงบุญทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวปักปนกันไปครับด้วยความสูงถึง51เมตรล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญทั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาและอนิมิสเจดีย์สถานที่แห่งนี้จึงเป็นเหมือนศูนย์รวมที่นักเดินทางแสวงบุญต้องมาให้ได้และใน EP นี้ครับเราจะเดินเท้าจากโรงแรมเข้าไปกราบสักการะและเยี่ยมชมความสวยงามกันที่พระมหาโพธิเจดีย์25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้สายการบินไทยสมายรอยยิ้มคู่ฟ้าเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม Nikon at the heart of the imageและก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปข้างในภายในวัดมหาโพธิ์นะครับเราก็จะต้องทำการฝากของและซื้อตั๋วสำหรับนำกล้องเข้าไปถ่ายทำข้างในก่อนนะครับซึ่งค่าเข้าไปเยี่ยมชมภายในเขาจะไม่เก็บค่าบริการนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปได้ฟรีแต่ว่าถ้าหากทุกท่านจะนำกล้องเข้าไปด้วยคุณจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับส่วนราคาก็จะมีแตกต่างกันออกไปกล้องเล็กๆที่เป็นกล้องคอมแพคอยู่ที่100รูปีกล้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่300และถ้าเป็นกล้องถ่ายทำเนี่ยก็จะอยู่ที่500ลูปีนั่นเองครับและที่สำคัญที่เพื่อนๆจะต้องทราบไว้เลยที่นี่ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชหูฟังบลูทูธเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่านี่คือมาตรการความปลอดภัยของที่นี่และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองครับและหลังจากที่เราฝากของซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อแถวเข้าด่านตรวจเครื่องสแกนเพื่อจะเข้าไปข้างในกันซึ่งการเข้าต้นโพเนี่ยจะต้องผ่านด่านมีทั้งหมด2ด่านด้วยกันด่านตรวจเรื่องของความปลอดภัยนะฮะด่านนี้เป็นด่านแรกที่จะต้องเอาของสัมภาระของเราเนี่ยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยจะต้องฝากไว้ด้านนอกไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้ามาได้แต่ว่าของผมเนี่ยได้ทำเรื่องขออนุญาตจาก BDMC แล้วก็สามารถที่จะนำโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับถ้าเรามีกล้องก็จะต้องซื้อตั๋วอย่างที่บอกเมื่อกี้ตั๋วก็อยู่ที่100รูปี50บาทครับก็เป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานที่นี่นะฮะและเดี๋ยวอีกสักนิดนึงเดินเลยเข้าไปหน่อยนึงก็จะเป็นด่านที่2ผ่านด่านแรกมาได้เนี่ยด่านที่2ก็ง่ายแล้วล่ะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยมีมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางเข้ามาประกอบพิธีกรรมต่างๆในที่นี้ในอดีตเคยมีการวางระเบิดครับผมมีการลอบวางระเบิดเกิดขึ้นนะซึ่งทางรัฐบาลก็ดีจึงให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะเขาก็เลยตรวจสอบจะเข้มงวดหน่อยนะเราทีมงานรายการลุเตลูก็จะทำการถวายข้าวมัทุปายาถุงผ้าพระพุทธเมตตาและถวายมาลาดอกไม้ของหอมบูชาพระรัตนตรัยรับบุญร่วมกันทุกท่านเลยให้ได้บุญเสมอกันทุกท่านเลยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับผมพระคุณเจ้ากำลังนำพาคณะของพวกเรานะครับเพื่อที่จะเข้าไปถวายข้าวมัทุปายาสพร้อมทั้งดอกไม้มาลาของหอมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อบูชาแด่คุณพระรัตนตรัย
ณสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกล่าวว่าเป็นโพธิบัลลังก์สถานที่ประทับนั่งตรัสรู้นั่นเองครับซึ่งการถวายข้าวมัทุปายาสเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธการที่นางสุชาดาได้เคยน้อมถวายไว้สมัยที่พระพุทธองค์ยังไม่ตรัสรู้นะครับก่อนแต่การตรัสรู้นางสุชาดาก็เลยได้เป็นมหาอุบาสิกาผู้ถวายข้าวมัทุปายาสเป็นคนแรกก่อนการตรัสรู้ครับรับบุญร่วมกันนะครับที่จะได้รับบุญร่วมกันประหนึ่งว่าเป็นลูกหลานของนางสุชาดาได้ถวายข้าวมื้อแรกแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่การตรัสรู้นะครับแล้วก็เราถวายเพื่อบูชาการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ด้วยในการครั้งนี้ก็ให้ทุกท่านได้รับบุญร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมกันถวายผมผ้าองค์พระพุทธเมตตานะครับซึ่งพระคุณเจ้าจะนำพาพวกเราไปถวายผมผ้าด้วยกันภายในพระมหาเจดีย์เราไปกันนะครับนิมนต์ครับก่อนที่เราจะเข้ากันไปภายในพระมหาโพธิเจดีย์เพื่อที่จะได้ห่มผ้าถวายองค์พระพุทธเมตตาผมก็จะขอเล่าขยายความเรื่องของการถวายข้าวมัทุปายาสในอดีตให้เพื่อนๆได้ฟังสักหน่อยนะครับเรื่องเกิดขึ้นว่าการถวายข้าวมัทุปายาสนั้นเป็นการแก้บนของนางสุชาดานั่นเองนางสุชาดาไปบนไว้ครับว่าถ้าจะแต่งงานขอให้ฉันได้มีสามีที่มีฐานะเท่าเทียมกันจนกว่าไม่ได้รวยกว่าไม่ได้ต้องเสมอๆกันและจะต้องมีบุตรชายคนแรกด้วยบุตรคนแรกต้องเป็นบุตรชายนั่นเองหมายความว่าเธอได้สมความปรารถนาสองประการเลยครับตามที่บ่นไว้ปรากฏว่าการล่วงมา10กว่าปีเธอจึงไปแก้บนเหตุเกิดจากหญิงรับใช้ของเธอเนี่ยไปเจอพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะครับผิวพรรณผ่องใสมากนั่งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่เธอรีบไปบอกเจ้านายไปบอกนางสุชาดานางสุชาดารีบจัดแจงจัดทำข้าวมัทุปายาสเลยครับซึ่งกรรมวิธีนั้นใช้วัวหรือโคเนี่ย 1,000 ตัวแบ่งครึ่ง500กับ500แล้วให้วัวเนี่ยทานชะเอมไปทานชะเอมไปแล้วบีบน้ำนมของโค500ตัวให้โคอีก500ตัวได้ดื่มแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆๆจนในที่สุดเหลือ8ตัวสุดท้ายที่ดื่มนมจากโคไล่เรียงมาตามลำดับจนได้นมที่ข้นหอมชะเอมมากๆมีความขาวเหลืองทองอารามแล้วนำนมนั้นแหละครับเข้าไปหุงกับข้าวต้มกับข้าวมีความหอมสีเหลืองทองอารามน่ารับประทานอย่างยิ่งจัดทำอย่างดีใส่ถาดทองไปถวายแก้บนใต้ต้นไทรใหญ่แด่พระพุทธเจ้าซึ่งวันนั้นนั่นเองครับเป็นวันที่พระองค์ได้ฉันข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาและในเย็นวันนั้นนั่นเองครับก็ได้นั่งภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ผ่านราตรีนั้นไปจนตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำให้เราได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราจะถวายแด่ท่านพันเตดิเป้นนะครับจะเป็นผู้ที่เมตตาผมพาถวายให้แก่พวกเราโพธิยามุเลสกายาอินังมโนกรรมังบณิทิเตปะทังอินังปะทังกินังปะทังกิเนสาอนุโมทนาร่วมกันทุกท่านเลยนะครับกับท่านผู้ชมแฟนคลับรายการรู้เตรู้ทุกท่านเลยให้ได้รับบุญใหญ่ในแดนพุทธคุณแล้วก็มีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแกร่งนะครับกับขอบพระคุณพันเตครับผมเป็นมงคลครับสิริมงคลใครๆก็อยากที่จะได้สัมผัสและกราบไหว้บูชาก็ต่างเอาของที่เป็นของบูชาของตนนะครับทั้งสร้อยประคำต่างๆนะของตนมาเพื่อสัมผัสองค์พระพุทธเมตตาและเป็นมงคลบูชาให้แก่ตัวท่านเองนะใช้ในการสวดมนต์ภาวนานะครับว้าวอิ่ม
ุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้กระทั่งผมเองทีมงานเองแล้วก็คุณผู้ชมเองด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อิ่มบุญจากแดนพุทธภูมิกันไปแล้วแต่ร่างกายก็ยังต้องการสารอาหารนะครับก่อนที่เราจะไปทานอาหารเที่ยงเนี่ยผมมีตัวช่วยพิเศษครับผมทานที่ไหนก็ได้นะครับโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และผมก็รู้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอจัดสักหน่อยแล้วกันนะครับยืนหม่ำกันตรงนี้เลยฮะไปลิ้มลองกันได้ตามร้านสะดวกซื้อมีทั่วประเทศไทยนะครับช้อปปิ้งกันได้เต็มที่มีติดกระเป๋าไว้รับรองได้ว่าหิวเวลาไหนได้เลยครับล้วงออกจากกระเป๋ามาทานได้เลยพอดีกระเป๋านะครับผมมี่มาถึงพุทธภูมิแล้วครับหม่ำนอกจากการเดินทางมาของพุทธศาสนิกชนแล้วที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเกือบ 100% แหละครับว่าพุทธศาสนิกชนย่อมเดินทางมาณสถานที่แห่งนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่แห่งนี้ก็ยังมีในส่วนผสมของฮินดูอยู่ซึ่งฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาเดิมเป็นลัทธิเดิมของอินเดียอยู่แล้วนะครับและก็ก่อนที่เราจะได้รับสิทธิ์คืนมาจากการถือครองของมหันต์นั้นทางฮินดูก็ยังคงดูแลรักษาที่นี่อยู่และณปัจจุบันการดูแลของที่นี่เนี่ยเป็นการดูแลส่วนผสมกันระหว่างฮินดูครึ่งหนึ่งแล้วก็พุทธครึ่งหนึ่งทำให้เราได้เห็นว่าศาสนิกชนชาวฮินดูนะก็เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาเช่นเดียวกันเช่นในสถานที่แห่งท่านทั้งหลายก็จะพากันเดินทางเข้ามาเพื่อทำการบูชาสักการะบูชาอารตีไฟต่างๆนะครับก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันครับผมหลังจากการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่แห่งที่2ของการเสวยวิมุตติสุขพระองค์จะเสวยวิมุตติสุขทั้งหมด7สัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์ก็ใช้เวลา7วันรวมทั้งสิ้น49วันก็เท่ากับจำนวนข้าวมัทุปายาที่นางสุชาดาได้เคยถวายไว้นะครับซึ่งนี้เป็นจุดหนึ่งเรียกว่าอนิมิสเจดีหรือเป็นสถานที่ยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์น้อมระลึกถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ประทับนั่งตรัสรู้นะครับซึ่งเสด็จประทับยืนนะประทับยืนอยู่ตรงนี้และทอดพระเนตรมองไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ตรงทางนู้นนะครับในพื้นที่ตรงนี้จึงมีการสร้างเจดีย์เกิดขึ้นเพื่อให้น้อมระลึกว่าพระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่ตรงนี้ตลอด1สัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่2เมื่อพระองค์เสด็จมาเสวยวิมุตติสุขตรงนี้สัปดาห์ที่2เรียบร้อยพระองค์ก็เสด็จไปนู่นครับผมเสด็จลงไปที่ทางจงกรมเรียกว่ารัตนจงกรมนะครับทางจงกรมตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมไปกลับอยู่ตลอด1สัปดาห์เช่นเดียวกันเราลงไปดูกันครับเสวยวิมุตติสุขอยู่ณตรงนี้7วันเช่นเดียวกันกับการเดินจงกรมทีนี้ตรงนี้จึงเรียกว่ารัตนจงกรมหมายมีการทำหมายสัญลักษณ์ไว้เป็นรูปดอกบัวเป็นแกะรูปบัววางไว้ตามจุดต่างๆติดดอกนะครับซึ่งมีการทำสร้างขึ้นในภายหลังได้หมายรู้ว่าพระองค์เนี่ยเสด็จเดินไปกับเรียกว่าเดินจงกรมอยู่ในที่ตรงนี้ซึ่งณปัจจุบันพุทธศาสนิกชนแล้วก็หลายๆอารามในคำสอนทางพุทธศาสนาของไทยหลายๆครูบาอาจารย์ก็สอนให้เดินจงกรมเช่นเดียวกันเพราะว่าการเดินจงกรมนั้นมีอานิสงส์มากอานิสงส์แห่งการเดินจงกรมนั้นทำให้1สุขภาพแข็งแรง2ช่วยในเรื่องของการย่อย3อดทนต่อการเดินทางไกลนะครับมีผลมากๆเลยคือการเดินจงกรมแล้วไปนั่งสมาธิทำให้สมาธิที่เรานั่งนั้นภาวนานั้นตั้งได้อยู่นานการเดินจงกรมจึงมีผลมีอานิสงส์มากแล้วก็มีผลทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้จริงๆเช่นเราทานข้าวกันมาเสร็จใช่ไหมครับถ้าได้เดินจงกรมสัก30นาทีหรือคนจีนกล่าวกันว่าถ้าได้เดินจงกรม100ก้าวจะทำให้สุขภาพแข็งแรงหลังการทานอาหารการน้อมถวายสิ่งต่างๆนั้นทุกท่านครับการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญมากจึงจัดอยู่ในหนึ่งบารมีของทัสสะบารมีที่พระองค์
บำเพ็ญบารมีทั้ง10เต็มเปี่ยมแล้วในทศบารมีนั้นจึงตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานบารมีนั้นเราสามารถถือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้ครับเช่นเราถวายดอกไม้ณสถานที่แห่งนี้เราก็สามารถน้อมจิตนั้นเป็นกุศลของเราว่าดอกไม้ที่ข้าพเจ้าได้น้อมนำมาถวายบูชานั้นหรือกัลยาณมิตรทั้งหลายได้ถวายบูชาไว้แล้วนั้นข้าพเจ้าขอมีส่วนแห่งการบูชาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาขอตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติมีสัมมาอาชีพอันสุจริตและดำรงตนในการประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้อันมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงอยู่ได้ด้วยฝ่ามือและรอยเท้าของข้าพเจ้าเองที่จะเดินตามรอยบาทของพระศาสดาหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่3แล้วคือรัตนจงกรมตลอด7วันเป็นอันเรียบร้อยคือสถานที่เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่4หรือลำดับที่4นั่นเองคือหน้าที่ตรงนี้เรียกว่ารัตนคระเจดีย์หรือเป็นเรือนแก้วนะครับเรือนแก้วที่กล่าวว่าเทวดานิมิตขึ้นแด่พระพุทธองค์เมื่อครั้งที่เสวยวิมุตติสุขทรงพิจารณาพระอภิธรรมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าที่ตรงนี้ครับพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมานักบวชชาวเมียนมาเนี่ยจะเดินทางมากันมาสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ศึกษาพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งยวดขึ้นไปนะธรรมที่ลึกซึ้งก็ทุกท่านก็จะมาสวดถวายบูชาณที่แห่งนี้เป็นบทสวดของชาวพุทธเถรวาทครับซึ่งคนไทยเราก็สวดเหมือนกันเรียกว่าพระอภิธรรมพระอภิธรรมเจ็ดคำว่าการเวลาจะผ่านล่วงเลยไปนับแต่การดับขันธปรินิพพานแล้วพระราชาแต่ละยุคแต่ละสมัยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาแต่นอกจากความสำเร็จการสนับสนุนแล้วยังมีหลายสิ่งหลายปัจจัยที่เป็นเครื่องขวางกั้นการดำรงอยู่ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ไม่ใช่เป็นต้นแรกนะครับจัดไว้ว่าเป็นลำดับที่4แล้วซึ่งลำดับที่1 2 3ที่ผ่านมานั้นผ่านการเวลาล่วงเลยมาสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจด้วยความสลดใจยิ่งนั้นคือเกิดจากการทำลายของมนุษย์เกิดจากแรงริษยานั่นเองแต่ในที่สุดแล้วความริษยาความอาฆาตความพยาบาทความเกลียดชังทั้งปวงที่จะมาทำร้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็มาลายหายสิ้นไปเพราะเกิดจากความศรัทธาขึ้นใหม่ความศรัทธาความเพียรและความอดทนที่เราช่วยกันฟื้นฟูมาแต่ละในยุคแต่ละสมัยทำให้เรามีต้นพระศรีมหาโพธิ์ดำรงอยู่ถึงปัจจุบันในลำดับต้นที่4ครับหลังจากการเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่5เป็นใต้ต้นอัชปาลมิโคตรแล้วนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จมาเสวยวิมุตติสุขณสถานที่จำลองตรงนี้เรียกว่าเป็นที่จำลองนะครับเรียกว่าสัมมุจลินจำลองพระพุทธองค์ประทับนั่งใต้ต้นจิกเรียกได้ว่าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ภายใต้ต้นจิกในขณะเสวยวิมุตติสุขนั้นเกิดปรากฏการณ์เกิดขึ้นทางธรรมชาติมีฝนมีพายุเกิดขึ้นพญานาคก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวงพระพุทธศาสนาจึงได้ขนดตัวรอบพระวรกายของพระองค์และแผ่พังพานเพื่อปกป้องกันฝนและพายุที่มากระทบพระวรกายนี้คือตามตำนานตามคำพีที่เล่าต่อๆกันมาว่าอย่างนั้นนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วนั้นไม่ว่าจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงสิ่งสำคัญทำให้เราได้เห็นความศรัทธาของพญานาคที่มีต่อบวรพระพุทธศาสนาและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการเสวยวิมุตติสุขที่มีอยู่จริงนะครับแต่ทางการได้จำลองพื้นที่ตรงนี้เพราะสถานที่จริงอยู่ห่างจากนี้ออกไปสักประมาณ 3-4 กิโลเมตรเองผมในโอกาสที่เราได้เดินทางมาอย่างพุทธคยาสถานที่แห่ง
ความศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นรวมถึงศาสนาฮินดูด้วยเราได้ภาพทั้งบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ตอนนี้จากผู้สนับสนุนใจดีนั่นก็คือขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีคือนิคอนครับให้การสนับสนุนกล้องนิคอนและอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เราได้มีการบันทึกภาพนำมาฝากให้กับทุกท่านทุกคนในวันนี้คือนิคอน462ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับตลอดการเดินทางที่เราเดินทางไปด้วยกันได้กราบสักการะบูชาน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้ศรัทธาของเรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปเราจะไปที่ไหนกันสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวโลกทั้งชาวอินเดียเนปาลบังกลาเทศภูฏานลาวไทยเวียดนามศรีลังกาและอีกหลายๆประเทศมากมายเมื่อมีโอกาสเดินทางมาอย่างนะพุทธคยาสถานที่แห่งนี้แล้วปรารถนาที่จะอยู่ใกล้พระพุทธองค์ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปรารถนาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ณที่แห่งนี้อยากใกล้ชิดพระพุทธองค์จึงมีศรัทธาสร้างวัดสร้างอารามขึ้นในพื้นที่แห่งนี้เดี๋ยวผมอยากจะให้ทุกท่านได้เดินทางตามไปดูด้วยกันว่าความศรัทธาของแต่ละประเทศแต่ละทวีปแต่ละภูมิภาคนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเรียกได้ว่าเป็นวัดระดับนานาชาติไปด้วยกันนะครับนะครับว่าที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ในความสูง80ฟุตก็จะประกอบด้วยอิฐจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 120,000 ก้อนในทางเถรวาทเราเรียกว่าอาสงครับเนี่ยใช้บัลลังก์นี้อาจนี้ในการที่จะประทับนั่งขององค์ท่านดาลัยลามะนั่นเองครับซึ่งเป็นมงคลของพวกเรามากได้สัมผัสของจริง